สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะพามาฝึกกับการเล่นเกมไหวพริบนะครับเกมนี้มีชื่อว่าสร้างสามเหลี่ยมจตุรัสสี่อันนะครับในรูปนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าเรายังไม่มีสามเหลี่ยมเลยสักรูปนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างนะครับให้กลายเป็นสามเหลี่ยมจตุรัสสี่รูปให้ได้นะครับโดยกติกาของเรานะครับให้ย้ายตำแหน่งของมันนะครับจํานวนสามครั้งด้วยกันนะครับก็สําหรับคนที่เขาไม่รู้เฉยนะครับเขาจะพยายามทําไงครับเนี่ยครับเขาพยายามจะสร้างอันใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่ อันเล็กแทนนะครับแต่ว่าซึ่งมันจะทําให้ไม่เราไม่ได้เฉลยนะครับเพราะว่ากติกานะครับที่เป็นเฉลยเกมนี้คือไม่ได้สร้างอันใหญ่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเพี่อนจะพามาดูกับเฉลยนะครับโอเคครับก็เฉลยของเรานะครับเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราสร้างอันใหญ่ไม่ได้เราก็ต้องสร้างอันเล็กนะครับดังนั้นนะครับก็เริ่มจากเอาตรงนี้นะครับครั้งที่หนึ่งนะครับไปตรงนี้นะครับไปตรงนี้ปุ๊บอ่ะเราไปได้สามเดี่ยมมาเท่าไหร่ครับหนึ่งสองอเลยใช่ไหมครับแล้วคราวนี้นะครับเราก็เอาตรงนี้นะครับลงมานะครับหนึ่งนะ ก็เป็นการย,าย้ายครั้งที่สองแล้วก็ย,าย้ายครั้งที่สามตอนนี้เราก็มีสามเหลี่ยมจตุรัสยูทไายครับหนึ่งสองสามสี่โอเคครับอันนี้ก็คือเชลเลยของเกมเกมนี้ครับผมโอเคครับถ้าคนจบเกมนี้ประเดี๋ยวเ่านีนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในเกมหน้าครับชอบฝากกดไลค์ติดตั้งแล้วก็แชร์ด้วยนะ